ครับตอนนี้เราไปที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณอภิสิทธิ์ครับ4คำถามของนายกจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของการเมืองไทยในอนาคตมากน้อยแค่ไหนในสายตาคุณอภิสิทธิ์ครับคือเมื่อท่านนายกยืนยันว่าการตั้งคำถามเนี่ยเพื่อให้ประชาชนคิดนะครับครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการจะไปเลื่อนโรดแมปเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราก็เชื่อท่านนะครับครับดังนั้นเนี่ย4คำถามนี้ก็จะเป็นคำถามที่ทำให้ประชาชนต้องมาช่วยกันตระหนักกันให้มากว่าถ้าเราต้องการให้ประเทศเดินหน้ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งมีธรรมาภิบาลเนี่ยจะทำกันอย่างไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าการตั้งคำถาม4คำถามเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะตัวผู้ตั้งคำถามเนี่ยไม่มั่นใจกับกติกาที่เขียนเอาไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามั่นใจกติกา 100% เนี่ย4คำถามนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าคำถามบางคำถามเนี่ยตรงเลยนะฮะอย่างคำถามที่4เนี่ยว่าถ้ามีคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยสมควรจะให้เข้ามาสู่กระบวนการการเลือกตั้งไหมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เขาจะเขียนไว้โดยปกติแล้วว่าใครบ้างที่มีลักษณะต้องห้ามใช่ไหมฮะครับหรือว่าในกรณีที่มีใครเข้ามาใช้อำนาจในทางไม่ชอบเนี่ยจะแก้ไขยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของกลไกของกติกาของบ้านเมืองครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญก็โฆษณาค่อนข้างมากนะครับว่าเป็นฉบับปราบโกงเป็นฉบับที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ว่าวันนี้คือในส่วนของผมเนี่ยเนื่องจากผมก็วิจารณ์มาตั้งแต่ต้นว่าผมไม่คิดว่ามันตอบโจทย์นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีว่าฉะนั้นทุกคนก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าลำพังรัฐธรรมนูญลำพังกฎหมายจัดการกันไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าเราอยากได้ธรรมาภิบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยเราจะต้องทำกันยังไงครับครับหมายความว่า4คำถามนี้อาจจะย้อนกลับมาเป็นตัววัดผลงานของรัฐบาลและคสช.ชุดนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณอภิสิทธิ์ครับผมพูดมานานแล้วนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแล้วเราย้อนกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอาจจะ 3-4 หรืออาจจะเกือบถึง5ปีที่คสช.เข้ามาดูแลประเทศเนี่ยสิ่งที่เขาจะวัดความสำเร็จของคสช.หรือไม่เนี่ยก็คือว่าการเมืองหลังจากคสช.เนี่ยมันดีกว่าการเมืองก่อนคสช.ไหมค่ะนะฮะเพราะฉะนั้น4คำถามเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นการสะท้อนแหละว่าคสช.ตระหนักแล้วล่ะว่าสุดท้ายเนี่ยความสำเร็จของคสช.ก็วัดกันตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีการเมืองที่ดีหลังการเลือกตั้งเนี่ยนั่นก็คือความสำเร็จของคสช.ที่เข้ามาแต่ว่าถ้าหากว่าการเมืองมันกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยแน่นอนคนก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้ว 3-4-5 ปีในช่วงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับครับมาถึงการพูดคุยกับกปปส.อดีตกปปส.ที่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยตกลงข้อสรุปที่ได้คุยกันคืออะไรครับคุณอภิสิทธิ์ครับคือบุคคลที่มาวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยไปเคลื่อนไหวในกปปส.เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกพรรคครับนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็คือคนที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปบวชครับเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าใครไปบวชเนี่ยต้องพ้นจากสมาชิกพรรคนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จริงๆก็เป็นคนที่เคยอยู่แล้วก็ไม่ได้ออกไปจากประชาธิปัตย์นะครับนอกจากไปบวชแล้วก็ขาดคุณสมบัติเท่านั้นเองครับทีนี้เมื่อ เขามาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือว่าภารกิจที่เขาไปทำในส่วนของกปปส.ในช่วงก่อนเกิดการรัฐประหารหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นที่พยายามที่จะมาผลักดันเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมาถึงวันนี้บุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความประสงค์จะกลับเข้ามาสู่ระบบการเมืองนะครับแล้วก็ยังยึดถือว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการที่จะปฏิรูปประเทศนะครับเขาก็กลับเข้ามาแล้วก็อาสาที่จะมาทำงานผลักดันในส่วนนี้ของพรรคนะครับต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยการเข้ามาอยู่ในการทำงานของระบบพรรคการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมก็เน้นย้ำนะฮะซึ่งเขาก็เห็นด้วย ว่าเมื่อกลับเข้ามาทำงานตรงนี้ก็ต้องยึดถืออุดมการณ์ของพรรคนะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่มาได้เนี่ยก็ด้วยการสานต่ออุดมการณ์ของพรรคนะครับแล้วก็พรรคก็มีระบบมีความเป็นสถาบันอยู่เพราะนั้นตรงนี้ก็เห็นตรงกันว่าเมื่อจะเข้ามาช่วยกันทำงานก็ต้องขับเคลื่อน
ให้พรรคเนี่ยเป็นทางเลือกเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนในการเลือกตั้งให้ความมั่นใจว่าถ้าเลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยปัญหาของประชาชนจะได้รับการแก้ไขนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้ควบคู่ไปกับการยืนยันที่จะผลักดันงานทางด้านการปฏิรูปนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ในช่วงที่กปปสไปเคลื่อนไหวเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องจำเป็นครับครับวันนี้อดีตเลขาธิการกปปสคุณสุเทพประกาศย้ำอีกครั้งผ่าน Facebook Live ว่าสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการตั้งครั้งหน้าจุดยืนนี้จะไม่เป็นปัญหากับการที่กปปสจุดยืนนี้ก็เป็นจุดยืนของคุณสุเทพครับค่ะนะครับส่วนท่านที่มาในวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเมื่อมาอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ทำงานในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีกติกาของรัฐธรรมนูญในขณะนี้ซึ่งบอกว่าประชาธิปัตย์เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี3คนครับไม่เกิน3คนนะครับและใครก็ตามที่มาอยู่ในบัญชีของพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องให้การยินยอมให้พรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อและจะต้องเป็นบุคคลที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อได้เพียงพรรคเดียวนะครับเมื่อมาอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องสนับสนุนบุคคลที่อยู่ในบัญชีที่จะไปหาเสียงกับประชาชนก็เท่านั้นเองครับก็เห็นตรงกันเพราะว่าในส่วนคุณสุเทพเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในระบบของพรรคการเมืองแล้วนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นที่จะสนับสนุนใครก็ตามครับครับคุณอภิสิทธิ์คิดยังไงกับโมเดล4พรรคใหญ่สู้ทหารที่ปล่อยออกมาครับคุณอภิสิทธิ์ครับเป็นไปได้มากแค่ไหนครับผมมองวันนี้นะครับว่าผมอยากให้บ้านเมืองเนี่ยก้าวพ้นปัญหาเดิมๆนั่นหนึ่งในปัญหาเดิมๆก็คือเราพยายามที่จะทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องระหว่างกลุ่มระหว่างบุคคลระหว่างพวกครับผมว่าวันนี้มันน่าจะมาคุยกันในเรื่องแนวทางของการที่จะนำพาประเทศไปมากกว่านะฮะแล้วก็ถ้าผมจะบอกผมก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีแนวทางของฝ่ายต่างๆที่มันปรากฏออกมาชัดเจนขึ้นนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีแนวทางของเขาอยู่แล้วซึ่งก็อิงกับเรื่องของประชานิยมใช่ไหมครับครับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยืนยันว่าเราเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยนะฮะส่วนทหารนี่ซึ่งเขาไม่ได้เป็นพรรคนะครับแต่เขาก็ทำการบริหารบ้านเมืองมาเนี่ยเขาก็ออกแนวอนุรักษ์นิยมครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาพูดกันเท่านั้นเองว่าทางเลือกของประเทศเนี่ยมันไปทางไหนทีนี้การที่ใครจะจับมือกับใครนะครับหนึ่งเนี่ยการจับมือกันมันต้องเป็นเรื่องของความคิดที่มันสามารถที่จะมาประสานกันได้ลงตัวไม่ใช่มาจับมือกันเพื่อผลประโยชน์ของการที่จะเข้าสู่อำนาจนี่คือในทัศนะของพรรคประชาธิปัตย์ครับนะครับสองเนี่ยการที่จะรู้ว่าจะจับมือกันได้หรือไม่เนี่ยต้องผ่านกระบวนการการเลือกตั้งความหมายก็คือว่าใครอยากจะเสนอตัวเข้ามาสู่อำนาจเนี่ยต้องบอกแนวทางของตัวเองให้ชัดเจนกับประชาชนแล้วในกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเฉพาะกระบวนการที่ไปหย่อนบัตรลงคะแนนแต่เป็นกระบวนการที่คนที่อาสาตัวมาหรือใครก็ตามที่จะมาทำงานในอนาคตเนี่ยต้องสามารถตอบคำถามกับสังคมได้นะครับผมก็ไม่ทราบเมื่อคืนได้ดูกันไหมครับอย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาก็ต้องจับหัวหน้าพรรคใหญ่สองพรรคเนี่ยมาให้ประชาชนมาให้พิธีกรโทรทัศน์ซักถามกันอย่างนี้ที่ว่าไม่เกรงใจกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงคือเมื่อเราทำกระบวนการตรงนี้เราถึงจะได้คำตอบสำหรับสังคมว่าตกลงเมื่อประชาชนเลือกตั้งแล้วตัวเลขผลการเลือกตั้งออกมาหลังจากที่มีการไปชี้แจงอธิบายกับประชาชนเนี่ยสรุปแล้วใครที่จะสามารถมาเป็นรัฐบาลและนำพาทิศทางประเทศไปในทิศทางใดผมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ครับไม่งั้นบ้านเมืองไม่พ้นจุดเดิมๆหรอกครับแล้วถ้าเรามาบอกว่าวันนี้มาพูดกันได้เลยว่าเนี่ยคนนี้จะจับแต่คนนั้นล็อกคนนี้เป็นนายกเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยประชาชนอยู่ตรงไหนครับครับครับถ้าเราอยากจะให้ประชาธิปไตยเติบโตเนี่ยนะครับเราต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ตามระบบที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาดูว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อประชาชนก็ตัดสินใจแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นยังไงครับคุณอภิสิทธิ์มีคำตอบในใจบ้างหรือยังครับว่ากับคำถามข้อ4ครับว่าถ้าได้นักการเมืองที่เลวร้ายอีกสถานการณ์เลวร้ายอีกนี่จะแก้ยังไงแก้โดยใครทำยังไงคือผมก็ต้องบอกว่า ท่านน่ะเป็นคนวางเอาไว้เองว่าจะแก้ยังไง นะฮะหลายเรื่องเนี่ยผมก็สนับสนุนนะครับเช่นการตรวจสอบการลงโทษนักการเมืองที่เข้มข้นขึ้นหลายเรื่องผมก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับเมื่อรัฐธรรมนูญมันผ่านแล้วเช่น
ท่านไปยกเลิกกระบวนการถอดถอนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือศาลคดีอาญานักการเมืองกลายเป็น2ศาลชนิดที่เรียกว่าอุทธรณ์ฎีกากันได้โดยไม่มีข้อจำกัดเท่าไหร่เลยเนี่ยผมก็ว่าอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลไกที่จะทำส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผมเนี่ยย้ำมาตลอดว่าความล้มเหลวของประชาธิปไตยที่ผ่านมาก็คือเราปล่อยให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตในทางไม่ชอบมันต้องมาสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งให้กับสังคมนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือมันมาพันกับเรื่องงานการปฏิรูปเราถึงอยากเห็นสื่อมวลชนที่มีความเป็นอิสระแล้วก็ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบอย่างเข้มข้นเราถึงอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจไม่ให้ตำรวจเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่มีอำนาจในการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมได้เราถึงอยากเห็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจนะครับเพื่อเป็นการทำให้เกิดการถ่วงดุลในสังคมในภาวะที่มันเหมาะสมมากขึ้นเราถึงอยากเห็นการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนจำนวนหนึ่งแปลเป็นเหยื่อของประชานิยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับครับสุดท้ายครับคุณนายพิสิทธ์ครับคิดยังไงกับสิ่งที่ท่านนายกบอกว่าคำถาม4คำถามเนี่ยถามประชาชนไม่ได้ถามนักการเมืองไม่ได้ต้องการคำตอบจากนักการเมืองคุณนายพิสิทธ์มองยังไงกับคำพูดนี้ก็ท่านก็มีสิทธิ์นะฮะว่าอยากจะถามใครอยากจะฟังจากใครครับผมก็เพียงแต่บอกว่านักการเมืองก็เป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับท่านจะฟังไม่ฟังก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับนะครับแล้วสำหรับผมเนี่ยเวลาผมทำหน้าที่อยู่ในอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมมีทั้งคนที่รักทั้งคนที่เกลียดคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบเนี่ยแต่ผมถือสติว่าผมจะฟังทุกคนเพราะผมถือว่าบุคคลสาธารณะแล้วก็โดยเฉพาะผู้นำเนี่ยควรจะฟังทุกคนความเห็นใดที่มันมีประโยชน์มันดีเนี่ยแม้ว่าจะมาจากคนที่เราไม่ชอบเราก็ควรรับฟังนะครับความเห็นใดที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นพื้นอยู่บนพื้นฐานของความอคติของประโยชน์ส่วนตนก็ไม่ต้องไปฟังไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนักการเมืองหรือไม่ก็ตามนะถ้าเป็นผมก็จะพูดอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของท่านนายกครับว่าท่านอยากจะเลือกฟังใครหรือไม่ฟังใครครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนพสิทธิ์ครับขอบคุณครับคุยกับเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ